ผบ.กองเรือยุทธการยืนยันเสื้อชูชีพและห่วงยางมีครบย้ำปริมาณคนไม่เกี่ยวเรือล่มแต่สาเหตุเกิดจากอะไรต้องเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไปค่ะสาเหตุที่บอกว่าทำไมเรือเนี่ยมีคน105คนมันหนักไปหรือเปล่ามันถึงได้จมนะคะแล้วทำไมกำลังพลเยอะขนาดนั้นตรงนี้มีคำตอบแล้วค่ะเป็นคำตอบของท่านผบ.กองเรือยุทธการนะคะบอกว่าปริมาณคน105คนที่อยู่บนเรือนั้นมันไม่มีผลอะไรเลยค่ะท่านบอกว่าปริมาณไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เรือล่มค่ะเพราะว่าบนเรือนั้นมีอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มไปหมดยุทโธปกรณ์บางชิ้นเนี่ยเป็นตันเลยนะคะน้ำหนักเพราะฉะนั้นเรือมีคน105คนคูณ70กิโลไปสมมตินะไม่เกี่ยวเลยนะคะเพิ่มมาอีกไม่กี่คนก็ไม่เกี่ยวเลยคือเรือรับน้ำหนักได้หลายสิบหลายร้อยตันค่ะวันที่18ธันวาที่ผ่านมาเรืออับปางไปเพราะสาเหตุอะไรนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันค่ะแต่เรื่องน้ำหนักเกินไม่ใช่ค่ะทางด้านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการบอกว่าเรื่องของกำลังพล105คนไม่เป็นสาเหตุทำให้เรือล่มแน่นอนเพราะบนเรือนั้นมีปืนใหญ่หนักเป็นตันอยู่ด้วยแล้วก็มีตั้งหลายกระบอกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะการที่จะมีคนบนเรือเพิ่มอีกสัก50คนนั้นมันไม่ทำให้เรือมีผลอะไรขึ้นมาค่ะแต่สาเหตุที่แท้จริงมาจากสภาพอากาศค่ะท่านบอกว่าอยู่มาเป็น10ปีไม่เคยเจอทะเลคลั่งเหมือนคืนวันที่18ธันวาคมค่ะน่ากลัวมากจริงๆอย่างที่เราเห็นกันในคลิปนี้นะคะนี่คือสภาพอากาศที่กำลังพลและเรือต้องเผชิญในคืนเย็นวันนั้นด้วยนะคะทั้งคืนเลยคือมันสาดเข้ามาแบบนี้เลยค่ะหัวเรือนี่จมลงไปท้ายเรือยกขึ้นสูงเหมือนกับในหนังไททานิคเลยค่ะแล้วถามว่าอ้าวแล้วทำไมเรือหลวงสุโขทัยต้องออกไปตอนสภาพอากาศแบบนี้ด้วยล่ะคำตอบก็คือว่าเรือหลวงสุโขทัยนั้นเป็นเรือที่ได้รับภารกิจให้ออกไปลาดตระเวนเพื่อต่อสู้กับสภาพอากาศโดยตรงเลยนะคะคือภารกิจหลักช่วยชาวเรือที่โดนคลื่นซัดโดนพายุโดนฝนอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปช่วยชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเรือนั้นก็มีหน้าที่ออกไปในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะแต่คืนวันที่18อย่างที่บอกค่ะมันมากมายมันถาโถมจริงๆจนไม่สามารถรับมือกับมันได้นะคะการสู้และการช่วยผู้ประสบภัยนั้นเป็นเรื่องปกติของเรือเราถูกเทรนมาแบบนี้เราถูกฝึกมาแบบนี้นะคะแล้วพลเรือเอกอดุงก็ยังบอกอีกว่าช่วง 2-3 วันนั้นอากาศแปรปรวนแบบนี้ตลอดเวลาขนาดที่เรืออับปางไปแล้วจะไปช่วยก็ยังช่วยแทบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอากาศมันแย่มากนะคะ สภาพอากาศในส่วนอื่นๆของประเทศก็อย่างที่ทราบกันขนาดภาคเหนือภาคกลางยังทั้งหนาวๆร้อนๆเพราะฉะนั้นภาคใต้แน่นอนค่ะว่ามีผลนะคะทำให้มีพายุคลื่นแรงและมีมรสุมที่อ่าวไทยค่ะส่วนเรื่องที่พูดกันมากก็คือว่าแล้วทำไมชูชีพไม่พอล่ะตรงนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะคะท่านเองก็บอกว่าชูชีพมี2แบบมีแบบเสื้อและแบบห่วงยางซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งคู่ค่ะพอมีคลื่นลมแรงมันก็จะมีการกระแทกพอเรือดีดตัวสูงก็กระแทกกระแทกกระแทกเรือชูชีพเนี่ยแล้วก็ห่วงยางและเสื้อชูชีพมันอาจจะหลุดออกไปได้ในช่วงสถานการณ์ฉุกละหุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็เลยไม่เป็นไปตามแผนค่ะอันนี้คือคำแถลงการของท่านพลเรือเอกอดุงนะคะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง